ต่อการเข้ารอบนะครับคู่นี้ระหว่างพลาสติกกับทีมมาไกลซึ่งตอนนี้ครับทีมคาร์เรนแฟมิลี่ครับต้องเชียร์ทีมพลาสติกนะครับเพื่อที่จะให้ลุ้นเข้ารอบเหมือนกันนะครับเอาละครับส่วนทีมมาไกลครับถ้าไม่อยากลุ้นเข้ารอบให้ลำบากครับชนะไปเลยครับก็จะผ่านเข้ารอบไปที่2ของสายทันทีครับถ้ามาไกลชนะโดดดีครับส่วนที่ดีของสายเป็นทีมคนดีครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วเอาละครับความเข้มข้นความสนุกครับมาดูที่แมตช์นี้นะครับเอาเริ่มเกมการแข่งขันครึ่งละ10นาทีครับพลาสติกได้ลุ้นบอลของบอลอยู่พลาสติกบอลที่มาช่วงนี้โดนตาไปมาไกลมาไกลจริงจังหวะแรกก็เกือบได้ลุ้นประตูเดี๋ยวพูดต่อไปนี้เรามีไลฟ์สดแน่นอนครับสามพี่น้องจะมาทางไลน์ครับทีมอันดับ2ของสายครับจังหวะหลุดขึ้นไปครับของทีมพัสติกทีนี้ต้องเตะทิ้งเอ้าไม่ได้ยิงก็ยังไม่ได้ประตูครับโอ้ยลูกนี้เป็นลูกเตะมุมนะครับบอลเตะคิดเข้ามายังได้บอลอยู่โต๊ะตัดบอลไปได้ครับมาไกลลูกเดียวขึ้นไปยิงก็เซฟไปได้ครับมาไกลต้องกระโดดออกมาครับพัชติกไม่มีทางเลื่อนลื่นแบบนี้ต้องชนะสถานเดียวครับถึงจะได้ลุ้นเข้ารอบครับพัชติกครับนัดสุดท้ายในรอบนี้แล้วครับเอาละครับหาบอลขึ้นมาในแดนกลางสายออกมาชิงออกไปครับจับบอลได้อยู่ลุ้นบอลไปออกไปทางด้านซ้ายนี่ครับเทคนิคทักษะในการเล่นครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก8นาทีครับผ่านไปแล้ว2นาทีเป็นนัดสุดท้ายครับของสายเอครับคู่นี้หลังจากนั้นเราก็จะได้รู้นะครับว่าใครจะได้เข้ารอบต่อไปเพื่อลงผลคะแนนครับชิมมาครับให้กับหมายเลข18ครับพัชติกโอ้โยกสวยครับโอ้ฝีเท้าธรรมดาครับวันนี้เอาลุ้นเดียวไปไปทิ้งครับผู้รักษาประตูของทีมมาไกลหรือว่าลูกส่งจากทีมซึ่งนะครับเข้ามาแต่วันนี้โยกไม่ยิงยังได้อยู่ถึงบอกมาทางด้านขวาจ่ายลูกช่องไปลุ้นขึ้นไปแล้วก็เปิดดันเข้าไปได้ลูกเตะดึงครับความคิดของนักกีฬาที่ก็ดูส่วนสำคัญครับในการเล่นกีฬาฟุตซอลร่างกายต้องแข็งแกร่งและรวดเร็วครับเอาจังหวะเตะโอ้โหเกือบมือเข้าประตูเลยเอาตัดบอลไปเลยพัชติกยิงโอ้โหลูกนี้ออกข้างไปเองครับเกือบทีแต่ว่าเบิร์ดบอลช็อตเดียวหลุดไปแต่จับบอลยาวไปครับไปเลข3ที่ลงยกมือขอโทษเพื่อนผู้รักษาประตูของทีมพลาสติกปล่อยบอลออกมาทางด้านขวาหมายเลข18ชิดไปกันยังได้อยู่ครับจังหวะนี้จะพาบอลโยกเข้ามาออกไปทางด้านซ้ายครับเอาครับพาบอลไปยังขึ้นไปมาอยู่เดิมขวาไว้เตรียมแยกไปมีจังหวะการเฝ้าเกิดขึ้นครับดูไปดึงหน้าหลังครับต้องขออภัยครับนี่ครับต้องถอยออกไปครับในจังหวะที่ผู้ตัดสินครับบอกผู้เล่นทีมพัสติกโอ้โหยิงลูกนี้แป๊กครับเจอสวนกลับแล้วครับตอนนี้ลูกเดียวไปขึ้นมาแล้วก็ทักโง่ลงตึ้งหูช้าไปจังหวะนี้ผู้ตัดสินบอกให้ลูกขึ้นมายังได้อยู่ใจออกไปในแดนกลางขวางสนามไปทางขวาครับยังโยงได้อยู่ครับลูกนี้ถึงจะไปมาต้องย้อนหลังให้กับเพื่อนเพิ่นช็อตเดียวครับลูกนี้หลุดออกไปเป็นลูกคิกอินนะครับของทางด้านทีมพัสติกครับยังเสมอกันที่0ประตูต่อ0ครับผ่านไปแล้ว5นาทีครับในครึ่งเวลาแรกนะครับยังฝ่ายที่การเข้าไปครับโอ้โหหลุดออกหลังไปคู่ต่อไปนะครับ3พี่น้องนะครับเจอกับทางไลน์ครับต่อจากคู่นี้นะครับ
จังหวะนี้ลุกขึ้นไปลูกคิดอินนะครับเขายิงพลาสติกว่าขาสนามออกมาที่หมายเลข18ครับถึงบอลเวลานัดจ่ายออกมาก็เพื่อลูกทีมแต่บอลจับบอลโอ้ทักษะไม่ธรรมดาครับสวยงามนะหมายเลข18คนนี้ครับคือฟอสอยู่ครับโอ้โหอัดทัวร์แล้วครับตอนนี้ไปแล้วครับไม่ได้ง่ายครับมีกลับไปมาครับขอให้กลับไปที่สิบแปดอีกครั้งดีออกไปกับเพื่อนลูกทีมชิดขึ้นมาด้านหน้าโขกกันไม่ได้ชิงตาไกลได้ของบอลจังหวะนี้ตัดบอลไม่ได้เอาแล้วครับแย่งความไม่ได้ครับปาไกลปาไกลไม่หลุดครับตรงนี้หมายเลขที่สิบเอ็ดครับโอ้โหที่จริงนะระหว่างนี้ครับมีความจริงบอลย้อนหลังครับนี่ครับจังหวะชิงออกมาดูนี้เบิ้ลบอลช็อตเดียวครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับพัชสิทธิ์กับมาไกลครับสิงห์บอลขึ้นมาจ่ายดูช่องขึ้นมาจังหวะนี้เอาละครับสวนตัดไปได้ครับมาไกลจังหวะเบิ้ลบอลเดียวขึ้นมาแล้วได้อยู่ในแดนกลางพยายามที่จะเข้าไปไล่ครับเหลือเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกอีก3นาทีสุดท้ายครับในครึ่งเวลาแรกนักศูนย์ต่อศูนย์ครับนักสุดท้ายในสายเอแล้วนะครับเราจะรู้ผลครับจากผู้ที่จบครับว่าใครจะได้เข้ารอบเป็นที่สองของสายเอาละครับยังได้อยู่โยกไปมาพัชจิตตัดบอลไม่ได้ครับลูกหลุดออกหลังไปอีก2นาทีครับที่เหลือครับเป็นครึ่งแรกไปโอ้โหลูกนี้เกือบได้ประตูขึ้นนำครับจังหวะเปิดมาหน้ากองเยทูแล้วเข้าชาร์จไม่ถึงครับมาไกลครับต้องการชนะในเกมนี้จะเข้ารอบไปที่2นาทีครับไม่ต้องไปสนใจครับกับการลุ้นนะครับแต่ถ้าเป็นพลาสติกชนะครับจะต้องมีการวัดตัวครับจับฉลากครับ3ทีมจะมีแต้มเท่ากันครับเราไม่นับลูกไม่เสียครับสำหรับกีฬาฟุตซอลครับเอาแค่บทแพ้ชนะเท่านั้นครับได้ฟาวครับลูกนี้หมายเลข4ของทีมพลาสติกโดนทำฟาวอยากได้บอลถึงลูกนี้แยกกันอยู่ในแดนกลางโชคที่สองโดนตัดบอลไม่ได้มาไกลออกมาทางด้านซ้ายพระโอ้ลบลงไปเองครับลูกนี้ครับลุกขึ้นมาไม่ต่อครับโอ้ยไหวครับตอนนี้แยกไปออกมาไม่ทันครับลูกนี้จ่ายบอลเร็วไปจะเป็นลูกชิดอินนะครับของทางด้านทีมมาไกลบริษัทบอกให้ตรงจุดครับในจังหวะการเล่นภายในสี่วิด้วยนะครับชิดบอลขึ้นมาลูกนี้ตัดบอลไม่ได้ครับพัชติดไปแล้วครับตัวเก่งของทีมไปเลย18จบโอ้ไม่หลุดครับทุกทีของบอลได้อยู่ครับจ่ายบอลขึ้นมามาไกลตัดบอลได้ในแดนกลางแต่ว่ายังแยกคืนไปได้ครับพัชติดครับมาได้ที่เด็ดหาบอลขึ้นไปลุ้นไปทางด้านซ้ายแล้วก็หักเข้ามาแล้วลูกนี้ไม่มีใครเข้าช็อตสกัดออกมาจังหวะเดียวครับลูกคิดอินนะครับของทางด้านทีมมาไกลเดือดเพื่อนมารับแล้วบอลดูดออกหลังไปเองบทการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเสมอกันที่0ประตูต่อ0ครับนัดสุดท้ายนะครับของสายเอครับตอนนี้ที่เดือดครับจะมีประตูเกิดขึ้นหรือไม่ครับถ้าไม่มีประตูเกิดขึ้นจะต้องดวลลูกโทษที่จุดโทษครับหาผู้แพ้ผู้ชนะอย่างเด็ดขาดนะครับมีการแบ่งแต้มกันนะครับสำหรับกีฬาฟุตซอลในครั้งนี้เฉียบบอลครับพลาสติกลูกออกข้างไปเป็นลูกคิดอินครับของทางด้านทีพลาสติกทีมได้หมายเลข5ครับชิดออกไปทางขวาโอ้โยกหลอกสวยและโดนทำซาวครับต้องรู้จักขอโทษนะครับนักกีฬาฝ่า
าวเป็นครั้งแรกครับของทีมมาไกลมียิปจังหวะเดียวลูกนี้สามารถยิงเข้าได้เลยแต่โดนสกัดออกไปบุรุษสาประตูของพัชติโอ้เอาบอลลูกกระชากเมื่อกี้โอ้เดียวกับที่จัดขึ้นนำแต่โดนสกัดออกหลังเป็นลูกคอร์เตอร์คิกเข้ามาโดนสกัดออกข้างเป็นลูกคิกอินได้บอลอยู่ชาร์จตัวบางฟอนโยกไปมาครับดีออกมาให้กับเพื่อนร่วมทีมคิกบอลไปในแดนหน้าจับบอลสวยงามดูดีได้โอกาสหวดแต่ยังได้อยู่ครับทีลูกทีแล้วครับบอลขวาอัดเข้าไปแล้วก็ไปเข้าเบอร์ที่ว่าสามประตูมาไกลครับให้สวนกลับหัวช็อตเดียวขึ้นมาโอ้โหเป็นสกัดออกไม่เลยเป็นลูกที่ยิงนะครับผู้ตัดสินบอกว่าไม่คงจุดการได้ยิงเล่นนะบอลจะมีดีนะครับไปโดนจุดเลยนะตอนนี้ล็อกมาได้อยู่เอ้าโดนตัดบอลไปได้ครับแต่ไกลยังสกัดไม่ได้จังหวะนี้ชิดถึงสองเข้าไปอู้เกือบหลุดครับมีการฟาวล์เกิดขึ้นครับจังหวะแรกครับผู้เล่นของทีมพัชติดโดนทำฟาวล์คู่ต่อไปนะครับสามพี่น้องนะครับกลับมาทางไลน์ครับเตรียมพร้อมได้เลยนะครับใส่ชุดแล้วมารอที่จุดได้เลยครับลูกนะครับติดมาไปจังหวะนี้โดนแจ้งบอลไปครับพาสติดชิปบอลมาเตะทิ้งเลยครับบอลลอยและลิ้วปิวและล่องตกออกด้านข้างจังหวะนี้เล่นขึ้นมาโดนสกัดออกไปครับครับบอลยาวขึ้นมาอุดิพัฒน์สิจับบอลลงพื้นได้นะครับยังได้อยู่โดนทำฟาวครับโอ้เป็นการฟาวครั้งที่3แล้วนะครับฟาวแล้วครับฟาวถึง6ครั้งที่จะเสียจุดโทษนะครับในเกมในแต่ละครึ่งนะครับการนับฟาวนี่คือจบครึ่งนะครับเอาละครับทันหรือเปล่าไม่ทันเลยดีดีออกข้างไปติดทับเก็บบุกใส่อย่างหนักเลยครับชุดบอลไปลูกนี้โดนตัดบอลออกไปด้านข้างมาไกลได้ลูกคิดยิงเข้าไปลูกนี้ตีโอกาสหลุดไปแต่ผู้รักษาประตูสกัดออกไปเอาละครับยิงมาไกลได้ทับเก็บบุกบ้างครับเจ้านี้โดนสกัดไปได้ครับโอ้โยกสวยงามแต่ว่าโดนตัดบอลไม่ได้ทำบอลโดยการข้างไปอีกครับเป็นลูกคิกอินนะครับของทางด้านทีมพัชติกพัชติกชิงออกมาทางด้านซ้ายพัชติกลูกนี้โอ้ทำบอลเลยออกไปครับจังหวะสุดท้ายที่โดนผู้เล่นพัชติกครับเป็นคิกอินของมาไกลคิกอินสองขึ้นมาโดนตัดบอลไปได้ครับบอลโดนขวดออกไปด้านข้างครับพักกันครับผู้นี้ครับยังไม่มีประตูเกิดขึ้นครับในครึ่งเวลาหลังแล้วเวลาอีก6นาทีสุดท้ายครับนะครับบอลไปมาอยู่เอ้ามาไกลครับได้สวนกลับโอ้ยังจับบอลไม่ได้พัชติกพยายามแต่ย่อยครับแต่สุดท้ายมาไกลยังเก็บบอลได้นะไปดูผู้เล่นพัชติกออกไปมีการขอเวลานอกครับทางหน้าทีมมาไกลครับเอาละครับ5นาทีสุดท้ายครับจะมีทีเด็ดในการทำประตูหรือไม่ครับของทั้งคู่ครับมาลุ้นกันครับถ้ามีประตูเกิดขึ้นจะดวลลูกโทษที่จุดโทษนะครับหาผู้ชนะอย่างเด็ดขาดนะครับในคู่นี้ครับเราจะได้รู้ว่าใครจะได้ลุ้นเข้าไปที่2ครับของสายดีนะครับไปนะครับสามพี่น้องกลับมาทางไลน์เตรียมพร้อมไว้เลยนะครับที่จุดนัดพบนะครับที่จุดปล่อยตัวครับเหลืออีก5นาทีสุดท้ายนะครับOh, my God.
เอาละครับคิดอินเข้าไปจังหวะคิดกระดกบอลมาเดินสกัดออกไปด้านข้างครับอยู่คิดอินครับของมาไปเฮ้ยแรงไปครับทุกทีเดินก็ยกมือขอโทษเพื่อนครับในเลขที่สองส่งดีครับทุกทีแต่เพื่อนรับไม่ดีโอเคครับจังหวะตัดบอลได้อยู่ครับเอาละครับคุณบอลได้อยู่จังหวะนี้ต้องย้อนหลังมาหาทตีพิษสวยงามลูกนี้เจ๊กโหยเกือบได้ประตูครับแต่ไม่เรียกครับลูกนี้ครับเอากระโดดบอลได้อยู่เจอสอบพลาสติกหลุดไปแล้วจังหวะเจ๊กเจ๊กอะไรอีกเตะจังหวะโอ้โหเตะไม่โดนบอลครับไม่เตะโดนประตูไม่เป็นไรครับขออภัยกันครับพี่ครับคือนักกีฬาอย่างแท้จริงครับดีรับใจนะครับในจังหวะการเล่นนะครับมาเตะบอลยาวขึ้นมาดีๆกระโดดบอลกลับมาทันหรือไม่โอ้สลับขาการกลางๆครับวิ่งเอาชักบอลลงได้อยู่แต่ตัดบอลออกไม่เลยยักษ์สวนประตูต่อศูนย์ครับกับอีก3นาทีสุดท้ายครับเป็นครึ่งหลังแล้วครับเราอาจจะได้ดูการดวลลูกโทษที่ผิดโทษนะครับคู่นี้โอ้บอลยาวขึ้นมาครับมาไกลยังได้อยู่จังหวะสุดท้ายจ่ายออกข้างตัวเองครับจะเป็นลูกที่ดีนะครับของทีมพาสติกครับยังเสมอกันอยู่ครับพาสติกเปิดบอลยาวลูกนี้โอ้ยผู้รักษาประตูครับยังคือถูกจุดครับมาไกลยังไม่พลาดครับเออโดนแก้วกระดกข้างลูกที่ดีนะครับของทีมมาไกลมาไกลที่ผมเดานะครับต้องมาจากกรุงเทพมหานครแน่นอนครับเอาละครับโอ้ดาราที่บ้านครับไม่มีการฟาวเกิดขึ้นเลยครับเป็นการฟาวครั้งที่2นะครับของทางด้านทีมพลาสติกโอเคนะครับของทีมบอยไก่สวัสดีครับเปิดเข้าไปแล้วก็ออกหลังไปพูดต่อบ้านนะครับบอยไก่ลูกนี้ข้างไปยังคือพอได้ครับพัสติกโยก1 2แล้วก็โดนเตะทิ้งออกไปด้านข้างครับหมดเลยครับครับเป็นใจที่อยู่ข้างนอกครับถ้าเห็นลูกฟุตซอลครับก็กรุณาเก็บลูกฟุตซอลส่งคืนไปทางกองอำนวยการด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับเอาละครับโอ้ลูกนี้ดีหล่อครับสวัสดีเดี๋ยวเวลาการแข่งขันอีก2นาทีสุดท้ายครับเป็นครึ่งเวลาหลังแล้วครับ2นาทีสุดท้ายจะมีประตูเกิดขึ้นหรือไม่ต้องมายิงลูกนี้เห็นข้ามทางดูสาประตูของมาไกลไกลบอลกู้ลูกนี้ดีทางการแต่บอลลูกพื้นได้โดนสกัดไปได้บอลอยู่ครับได้ก็ลูกนี้โอ้โหนี่เกือบครับเพื่อที่หายใจครับเลยครับใจหายครับไม่ได้หายใจนะครับเก็บความได้อยู่ครับทางด้านทีมพัชติกครับวันนี้โดนเอาตัดบอลไปได้ครับพัชติกมีโอกาสใช้ตัวบังบอลและโดนทำฟาวชัดเจนครับลูกนี้พอไปเข้าดึงด้านหลังฟาวรวมไป4ครั้งแล้วนะครับสำหรับทีมมาไกลครับเวลาอีก1นาทีสุดท้ายครับ1นาทีสุดท้ายครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับสกอร์ต่ำอยู่ครับพรุ่งนี้ครับยิงอัดไปยังได้อยู่พยายามจะเปิดหักเข้าไปยืนหลังไปครับแล้วก็เบิร์ดบอลช็อตเดียวขึ้นมาโอ้ยจับบอลได้ดีครับเอาละครับนาทีสุดท้ายแล้วนะครับของเกมการแข่งขันคิดยิงเข้ามามาไกลลูกนี้เอาโดนตัดบอลไปได้แล้วก็เปิดทางเข้ามาแล้วมีจังหวะยิงโอ้โหชิดนี่ครับนี่ครับของทีมพาสติกเชฟไปลูกนี้โอ้มีโอกาสจะได้ไหมยังคืนบอลอยู่ใช้ตัวบางบอลถึงบอลไปมาออกข้างอีกครั้งหนึ่งครับเป็นลูกที่ยิงของทีมพาสติกครับเอาละครับได้บุกอีกเครื่องครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับจังหวะนี้ยิงเฮ้เกือบเข้าครับโอ้โหเอาละครับบอลจะโดนหลังไปโอ้
ลูกนี้ครับก็จะไปฉลับครับผู้เล่นของทีมมาไกลออกไปครับเป็นลูกเตะวงครับพอเตะคิดลูกนี้เพียวการลูกประตูขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้ลูกเยอะไปลูกเยอะไปแล้วก็จบลูกเยอะไปเตะจบไปแล้วบอลออกครับหมดเวลาการแข่งขันโอ้โหลุ้นกันใจหายใจว่างครับสุดท้ายต้องมาวัดดวงครับฝีเท้าไม่พอครับต้องวัดฝีมือด้วยครับได้รับชนะในการดวลลูกโทษที่จุดโทษครับถ้ามาไกลชนะครับจะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่สรุปผลการแข่งขันครับเป็นการลุกโทษที่จุดโทษครับทีมมาไกลครับเอาชนะทีมพัสดีไปนะครับส่งผลให้ทีมมาไกลเข้ารอบเป็นที่2ของสายเอครับตามหลังทีมคนดีครับเข้าเป็นที่1ครับส่วนพัสดีกับคาเลนเคมินี่ก็มาแก้ตัวไปในปีหน้านะครับปีหน้าก็มาแก้ตัวใหม่ครับสลับคาเมนกับพลาสติกครับ